เป็นพัชระค่ะเมื่อเราเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุหน่อยปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมท่านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมโอ้โหจะเดินไปไหนเนี่ยมันติดมันขัดมันปวดไปหมดเลยถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้นะแสนง่ายเลยโหระพานี่แหละสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เพียงแค่ท่านนำโหระพาออกมาสัก 3-4 กิ่งก้านอย่างเงี้ยล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นเราไปตำเลยค่ะตำตำตำนี่ดิฉันตำเตรียมแล้วนะคะเมื่อตำตำไปเนี่ยจะได้กลิ่นเลยจะได้กลิ่นหอมหอมของใบโหระพาขึ้นมาเลยนะตำให้แหลกๆเลยค่ะตำให้แหลกนี้ตำให้แหลกอย่างนี้ค่ะค่ะถ้าต้องการพอกสองข้างหัวเข่าสองข้างก็ตำมากกว่านี้หน่อยได้นะคะค่ะเช่นว่านี่ดิฉันตำได้ที่แล้วเช่นว่าได้ที่แล้วแต่ท่านต้องตำให้มากกว่านี้ค่ะขอลองนิดค่ะโอ้โหหอมไปหมดเลยหอมโหระพาจริงๆเลยหลังจากนั้นท่านหยิบโหระพานี้แหละค่ะพอกไปตรงหัวเข่าอ่ะข้อเข่าอ่ะพอกลงไปเช่นว่าตรงนี้เป็นข้อเข่าพอกลงไปอย่างนี้เลยเมื่อพอกแล้วเนี่ยจะนำผ้ามาพันไว้ก็ได้นะหรือจะวางไว้อย่างนี้แต่ถ้าวางอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเลอะเทอะเนี่ยที่นอนก็เป็นไปได้ละค่ะจึงขอแนะนำว่าถ้ามีผ้าพันก็นำผ้ามาพันไว้แล้วในการพอกนะเมื่อพอกลงไปความรู้สึกทันทีเลยจะรู้สึกเย็นๆเลยค่ะท่านทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยเช้าเย็นเช้าเย็นทำไปเถอะค่ะอาการข้อเข่าเสื่อมของท่านนะจะหายดีมากๆเลยด้วยสรรพคุณดีๆของโหระพานี้แหละแล้วที่สำคัญนะท่านก็นำใบโหระพานี้ไปล้างแล้วก็ไปกินกับข้าวละค่ะเช่นว่าจะไปกินกับแกงน้ำพริกหรือลาบแล้วแต่แนะนำให้ท่านกินต่อเนื่องกัน14วันละค่ะอาการข้อเข่าเสื่อมๆของท่านนะจะบรรเทาได้ดีมากๆเลยด้วยสมุนไพรตัวนี้แหละถูกใจยังไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ